รื่องของการไปทำอุมรอเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยบอกกับพี่น้องง่ายๆนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เหมือนเดิมแหละเรื่องเอกสารอะไรต่างๆเรื่องพาสปอร์ตเรื่องภาพเรื่องอะไรต่างๆแต่ที่มันจะเพิ่มนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดท่านจะต้องตรวจสวอปหรือตรวจจากองค์กรด้านสาธารณสุขที่น่าเชื่อถือสำหรับทางการซาอุดิอาระเบียก่อนเดินทาง72ชั่วโมงว่าผลของการตรวจโควิดเนี่ยเป็นลบแล้วก็หลังจากนั้นท่านต้องมีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียรับรองว่าวัคซีนนั้นน่ะเข้าไปในซาอุดิอาระเบียได้ประกอบด้วยจันสันแอนจันสันอันนี้เข็มเดียวไฟเซอร์อันนี้2เข็มโมเดอร์นาอันนี้2เข็มแอสตราเซเนกาอันนี้2เข็มชิโนแวค2เข็มต้องตามด้วยบูสเตอร์ชิโนฟาร์ม2เข็มตามด้วยบูสเตอร์ก็คือด้วยไฟเซอร์ล่ะไฟเซอร์ก็ได้หรือว่าโมเดอร์นาแอสตราเซเนกาจันสันถ้าเป็นเชื้อตายอ่ะนะ2เข็มเนี่ยก็ต้องตามไปด้วยเชื้อเป็นเนี่ยสัก1เข็มฉีดแล้วนี่ก็ต้องมีใบรับรองที่เขาเรียกกันพาสปอร์ตวัคซีนนี่นะที่น่าเชื่อถือจากองค์กรของไทยนี่ก็เป็นทางการอยู่แล้วนะครับยื่นเอกสารเหล่านี้เนี่ยพร้อมกับเอกสารที่ท่านยื่นขอวีซ่าของอุมเราะห์ผ่านบริษัททีนี้ที่พี่น้องหลายคนเนี่ยเขายังกังวลใจมีอยู่ 2-3 เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดพอไปถึงซาอุดิอาระเบียท่านจะไปมักกะก่อนหรือมาดีนะก่อนท่านต้องกักตัว3วันในโรงแรมซึ่งตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ากักตัวไม่ออกนอกโรงแรมเลยแต่ตอนนี้เนี่ยว่าเขาได้ทำมาตรการทุกมาตรการในการป้องกันแล้วคำว่ากักตัวนี่ก็หมายถึงว่ากักบริเวณในเมืองนั้นๆน่ะที่เขาอยู่ส่วนมากนะบรรดาแซ่เนี่ยรับทราบกันแล้วว่าต้องกักตัวในโรงแรมแต่ข้อมูลที่ผมมีนะว่าไม่ใช่ยังมีรายละเอียดคือนิยามกักตัวเนี่ยในต่างประเทศกับบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันหลายอย่างนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจพี่น้องโปรดทราบนะอุมเราะห์หรือจะฮัจญ์เนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยมันไม่ใช่พอกักตัวออกแล้วนี่ไปไหนก็ได้นะถ้าจะเอาพฤติกรรมของมาตรการนี้เนี่ยนะก็คือเหมือนยังถูกกักบริเวณเหมือนกันอยู่แค่มะดีนะห์กับมักกะใช่ออกจากโรงแรมเนี่ยมันจะมีศูนย์ควบคุมโควิดเพื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องฉีดวัคซีนสวอปและจะได้โหลดแอปพลิเคชันในการที่จะเข้าไปละหมาดที่มัสยิดนบีหรือมัสยิดฮารอมเนี่ยไปตะวาฟไปทำอุมเราะห์หรือจะไปละหมาดนี่นะเขาได้กันอิอตมัรนาเรากำลังทำอุมเราะห์ก็จะมีรายละเอียดในแอปพลิเคชันเนี่ยพอไปศูนย์ควบคุมแล้วนะเขาจะให้มีริสแบนกำไรนี่จะมี QR code ช่วงแรกของการควบคุมโควิดนะแค่จะไปละหมาดต้องจองเวลานะไม่ใช่ตามสบาย 70,000 ต่อวันในเวลาเดียวกันนี่นะเขาก็จะมีอัตราว่าห้ามเกินเท่านู้นเท่านี้เข้าประตูที่มีตรวจและก็ออกจากประตูที่มีตรวจเนี่ยถึงบอกว่าอุมเราะห์ในช่วงโควิดคือมันเป็นระเบียบเข้มงวดอ่ะล่ะ